ความภูมิใจของผมนะครับก็ประมาณว่าคือเราสอนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไม่ได้เราก็สอนแบบอธิบายเขาพอเขาได้เนี่ยเราก็จะดีใจมากเลยเออเราสอนเพื่อนได้นะอีกหนึ่งโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงของทางศูนย์จิตวิทยาการศึกษาก็คือโครงการพี่สอนน้องผองเพื่อนช่วยกัน Peer Tutoring ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำของไทยในกลุ่มสาระวิชาพื้นฐานทั้งอาจารย์อุครูพี่แนนพี่ซุปสุภกิจอาจารย์ปิงดาวองคุณครูสมศรีแพทย์พิษไบโอบีมและอาจารย์ประกิตเผ่าเพื่อให้น้องๆนำความรู้ที่ได้กลับมาขยายผลสอนต่อไปค่ะร่วมกันที่พี่ไปทำโครงการนี้ก็คือโครงการพี่สอนน้องนะคะเป้าหมายก็คือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะในรายวิชาต่างๆโดยจัดการสอนเนี่ยค่ะออกเป็น5วันในแต่ละวันก็จะเป็นแต่ละรายวิชาไปอย่างวันนี้ก็คือสอนชีวะพรุ่งนี้ก็จะสอนฟิสิกส์คือเพื่อยกผลระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆที่โรงเรียนมัธยมบัวที่มันเคยดรอปลงให้มันสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ให้มีความใกล้ชิดกันและก่อนที่จะจบไปอีกหนึ่งรายวิชาเราก็มีภาพประทับใจในบรรยากาศของชั้นเรียนพี่สอนน้องค่ะคือได้ความรู้ด้านสำนวนไทยแล้วก็การใช้คำภาษาต่างประเทศครับได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ค่ะของหนูได้ความสามัคคีค่ะในทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะก็ถ้าจบไปแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนสูงๆแล้วอยู่ม.5 ม.6 ม.8 อย่างเงี้ยค่ะเราจะกลับมาสอนน้องแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่เคยช่วยเราเราก็ต้องช่วยน้องรุ่นต่อๆไปเหมือนกันค่ะการที่เราเอาเวลาไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าไปเล่นอินเทอร์เน็ตเงี้ยค่ะมันจะเสียเวลามากกว่าค่ะมากกว่าที่เรามาสอนเพื่อนตรงนี้ที่ทำให้เราได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทำให้เพื่อนได้ความรู้ด้วยค่ะที่อยากมาเป็นติวเตอร์นะคะเพราะว่าอยากเป็นครูค่ะแล้วก็เห็นมีโครงการนี้เข้ามาก็เลยสนใจค่ะก็เห็นได้ชัดครับภาษาไทยจากเกรดที่ไม่ค่อยดีก็ปรับเพิ่มมาเรื่อยๆ เวลาสอบตอนนั้นก็คะแนนตอนแรกๆก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าพอได้มาเริ่มติวเลยคะแนนมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคะแนนดีขึ้นค่ะจากก่อนสอบก่อนสอนนะคะได้เกรด3แต่พอมาสอนก็ได้ 3.5 เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากได้สัมภาษณ์เด็กๆเขาบอกว่าน้องเนี่ยหลังจากได้เรียนจากเขาไปแล้วแล้วไปสอบเก็บคะแนนเขาบอกว่าเขาทำคะแนนได้ดีขึ้นเขาบอกได้รับความรู้จากรุ่นพี่แล้วก็ขณะที่เรียนเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็ตัวรุ่นพี่เองอ่ะก็รู้สึกภูมิใจเวลารุ่นน้องมาบอกว่าทำคะแนนได้ดีกว่าแต่กว่าเดิมนะแล้วก็รู้เนื้อหาเนี่ยมากขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นจากสื่อที่พี่ได้นำมาคุณครูนี่มีบทบาทมากเลยเพราะว่าก่อนที่จะสอนในรายชั่วโมงในช่วงตอนเย็นเนี่ยเขาจะต้องเอาเนื้อหาของเขาเนี่ยนะคะไปปรึกษาคุณครูประจำรายวิชาก่อนนอกจากนี้คุณครูเนี่ยเขายังไปนั่งกำกับคือคอยดูอยู่หลังห้องว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะผิดไหมถ้าเกิดเนื้อหามันผิดไปเขาก็จะเสริมแล้วก็เติมเต็มเดี๋ยวนั้นเลยนี่คือบทบาทหน้าที่ของครู